ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าพบกับกบอีกแล้วนะคะคลิปนี้กบจะพาเพื่อนไปกินราเมงค่ะกบอยากกินราเมงนะกบก็ได้ทำการเซิร์ชนะคะใน Google นะก็ได้เลือกร้านนี้นะคะร้านนี้จะอยู่แถวๆชไนน่าทาวน์นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเป็นครั้งแรกของเราสองคนนะคะที่จะไปกินร้านนี้นะคะก็ทำการเลือกเมนูไว้ในใจแล้วนะคะมันก็จะง่ายในการที่เราจะ In a quarter mile turn right onto South Valley View Boulevard ใกล้ถึงแล้วเนาะมันก็คือง่ายในการที่เราแบบว่าสั่งเนาะใกล้แล้วค่ะTurn right, then your destination will be on the left. ใกล้ๆแถวบับเบิ้ลนะคะแถวชาไข่มุกของกบนะคะเพื่อนๆจ๋าซ้ายมือ Take the next left, then turn right. นี่ไงคะร้านบับเบิ้ลที่กบมากินเนาะแต่ร้านของเรามันอยู่ข้างซ้ายร้านนี้นะคะนี่กบชี้ไม่ถูกนี่แหละค่ะร้านนี้เนาะไปกันเลยมาข้างในกันแล้วนะคะฝาร้านพวกเราก็สั่งโค้กนะคะแล้วก็กบเอาน้ำเปล่านะคะนี่มาแล้วนะคะอันนี้ก็คืออะไรอ่ะที่รักเกี๊ยวซ่าดัมลิงนี่ thank you นี่ของกบมาแล้วรวดเร็วทันใจมากอันนี้ของกบน่ากินมากอันนี้ก็คือดัมลิงเดี๋ยวกบจะกินให้ดูนะถ่ายใกล้ๆก็ได้ลองดูดิข้างมีชิม
โอ้ของไอ้มาแล้วโอ้นี่ของสามีกบโอ้โหของสามีน่ากินมากอันนี้ก็คือสามีสั่งมานะคะอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจแล้วที่เราชิมของเขาก่อนอร่อยไหมอันนี้ของสามีนะกบอยากชิมน้ำของเขาเนี่ยก็รสชาติเหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่เข้มข้นกว่าหมายถึงว่าสีของน้ำซุปอะเข้มข้นกว่าโอเคให้สามีกินของสามีก็จะเป็นกุ้งนะเทมปุระมีไข่อันนี้ก็เป็นฟักฉ่อยนะคะอันนี้เป็นเนื้อนะเนื้อคล้ายๆเนื้อตุ๋นปะคิดว่าอย่างนั้นโอเคนี่โอเคชิมแล้วชิมเลยมันคืออะไรอะไรแล้วอร่อยไหมเออเดี๋ยวหนูจะชิมเดี๋ยวกบจะเอาอันนี้มาให้มาชิมบอกนะว่ามันคืออะไรโอ้ยทำไมมันชิ้นใหญ่จังเลยอ่ะอ้วนมันเหมือนทอดเลยนะกรอบเหรอนี่เหมือนอันนี้อร่อยเหมือนเนื้อที่เขาทอดหมักแล้วก็เคลือบๆแบบกรอบๆนะคะนี่คือราคาของวันนี้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะร้านนี่นะคะชื่อร้านนะคะกบจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจ๋าคือดูดิอันนี้คือของกบนะคือกบก็อย่างที่บอกนะคะกบดูในรูปนะคือกบก็ไปบอกเขานะคะว่ากบอยากได้เหมือนในรูปนะคะดูแอดเข้าไปแอดก็หมายถึงว่าใส่เพิ่มนะคะใส่เพิ่มคือเยอะมากนะคะเมนูของกบคือแพงที่สุดน่ะ โอ้ยเมนูของกบถ้ารวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะคะทีละ25เหรียญใช่ไหม Yes ma'am แพงมากสำหรับตัวกบกบโอ้ my goodness หนูกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าราเมงนะคะกบขออภัยที่ใช้คำว่าก๋วยเตี๋ยวมันก็เป็นซุปเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรากบไม่เคยกินในราคาแพงขนาดนี้นะคะ25เหรียญนะคะเดี๋ยวกบจะขึ้นเป็นเงินไทยให้นะคะว่ากี่บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าคือเขาแบบใส่มีเยลโล่อะไรไม่อันนี้ไม่มีใช่เนี่ยแอดเข้าไปกบอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะนี่แอดเข้าไปเพิ่มเข้าไปเนี่ยมีเค้กมีจิงเจอร์ใช่โนมีมัชรูมแล้วก็เจแปนนิสพอร์กเอ็กซ์ต้าอ่านไม่ออกอ่ะที่แล้วเพิ่มอีกนะเนี่ยแหละเพิ่มเข้าไปเป็น25เหรียญนะของสามีกบไอ้ของกบนะกบไม่เคยคิดว่ากบจะพอจ่ายจริงๆตั้ง25เหรียญน่ะในถ้วยเนี้ยทีนี้เสร็จปุ๊บของสามีของกบแค่19เหรียญเองสามีของกบน่ะถ้วยของสามีกบอร่อยกว่าของกบอีกอ่ะ19เหรียญเองก็คือตีไปซะ20ละอ่ะบวกให้มันแบบให้มันไม่น่าให้มันไม่แล้วก็คือเนี่ยกบไม่ค่อยได้สังเกตนะมีตรงนี้ด้วยกบอันนี้ก็คือเหมือนเขาบวกเพิ่มเข้าไปเป็นแท็กนะคะแท็กจริงๆราคา 69.50 นะคะบวกแท็ก5เหรียญนะทั้งหมดก็คือ 75.32 นะคะแล้วทีนี้นะคะร้านนี้นะคะเขาสตาร์ททิปด้วยตั้งแต่เขาสตาร์ททิปนะคะครั้งแรกที่กบเห็นนะสตาร์ททิปเริ่มต้นที่20% นะคะ 20% ขึ้นไปนะกบก็เลยให้ 20% นะคะ 20% ก็ประมาณ15เหรียญกว่าๆนะคะก็รวมทั้งหมดวันนี้นะคะที่กบจ่ายไปก็คือ90เท่าไหร่ที่เราจำได้ไหมคะ90กว่าเหรียญนะคะ93เหรียญนะคะก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆจ๋าเมนูวันนี้แล้วถามว่ารู้สึกอร่อยไหมกบความรู้สึกของกบเองนะคะกบถามสามีกบไปแล้วนะคะหน้าร้านแต่ว่ากบไม่ได้ถ่ายวิดีโอกบหนูว่าหนูกดนะที่หนูถามทีละทีละโอเคทีละบอกหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงตามความรู้สึกของทีละตรงๆ
เฉยๆที่รักสามีของกบก็คือเฉยๆนะคะคือประมาณว่าเฉยๆของเขาแต่ในลึกๆของเขาก็จะบอกว่าอาหารไทยอร่อยกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาพูดตลอดกบก็รู้สึกเฟียลไม่ดีว่าพาสามีไปกินแบบนี้แล้วเขาแบบรู้สึกไม่อร่อยเลยอะไรแบบเนี้ยนะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋าที่รับชมนะกบก็ขอบคุณมากๆทุกกำลังใจเลยนะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กบเสมอนะคะขอบคุณมากๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะไปแล้ว